เอาละค่ะกลับมากันต่อนะคะยังอยู่กับ News Hour นะคะพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึง เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานจะเป็นเข้าร่วมการประชุมในฐานะนายกรัฐมนตรีนะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38 39นะผ่านระบบทางไกลก็ประชุมกี่วัน3วันค่ะ26 27 28ถึงเป็นเหตุให้ต้องยกครม.มาประชุมวันนี้แทนก็จะประชุมในฐานะสมาชิกที่จะมีประธานอาเซียนคือบุนไรนะแล้วก็มีแนวคิดหลักในการประชุมคือคอนเซปต์ก็คือ เราห่วงใยเราเตรียมพร้อมเรารุ่งเรือง we care we prepare we prosper นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของมิติของโควิดด้วยแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าท่านนายกเนี่ยจะพูดอะไรในที่ประชุมครม.บ้างในที่ประชุมอาเซียนบ้างนะแต่วันนี้ในครม.ท่านนายกก็บอกก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วในการที่จะเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีนักวิชาการบางท่านก็ออกมาลิสต์ประเด็นที่ต้องจับตามองในการประชุมสุดยอดอาเซียนลองไปหาอ่านได้นะคะใน Facebook ของอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับประเทศต่างๆที่เป็นคู่เจรจาใช่ไหมล่ะแล้วก็เรื่องของโควิดการรับมืออะไรพวกนี้เป็นต้นเดี๋ยวรอดูว่าเนื้อหาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของการประชุมอาเซียนส่วนเรื่องของไทยแน่นอนที่สุดหลายคนจับตามองนะเราก็อีกไม่กี่วันสัปดาห์หนึ่งมั้งก็จะเปิดประเทศแล้วนะพี่โสวันที่1พฤศจิกายนนะคะแล้วตัวเลขเราก็ลดลงมาดีเหมือนกันนะคะคือตั้งแต่ประกาศไปว่าเปิดประเทศก็ลดทุกวันอะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆคนติดไปดูที่ HGK ด้วยกรุณาดูที่ HGK ด้วยตัวเลขมันก็ลดลงอย่างสวยงามเลยอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้ช่างดีงามเหลือเกินนะเนี่ยก็นั่นแหละดู HGK ด้วยดู HGK ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เรา 8,000 นะพี่โส 8,675 นะเกือบ 9,000 นะจาก 10,000 มา 9,000 มา 8,000 เขาจะให้ดูว่ามันอย่างนี้ไงมันขาลงอะไรอย่างนี้เป็นความบังเอิญอย่างไรจ๊ะมันก็มากกว่าฮะมันก็มากกว่าฟิลิปปินส์มากกว่ามาเลเซียมากกว่าอินโดนีเซียอินโดนีเซีย600กว่าเองฮะ600กว่ารายวันนี้โอ้คนร้ายมากเลยเนาะของเรายังแบบค้าง600กว่ารายใช่ใช่ฟิลิปปินส์600กว่ามาเลก็เนี่ยประมาณนี้ละค่ะของเรานี่ท็อปในอาเซียนท็อปในอาเซียนใช่แล้วก็ ATK เราเท่าไหร่ 3,500 ใช่ไหมเนี่ยที่เห็นเอาบวกเข้าไปบวกเข้าไปนะบวกเข้าไปก็เท่ากับรวมก็บวกเท่ากับ3ประเทศรวมกันอ่ะ3ประเทศรวมกันนะแล้วแต่ว่าคนเสียชีวิตก็น้อยลงค่ะพี่โสอันนี้เราก็คิดว่าไม่น่าจะแต่งได้น่าจะอาจว่าคนเสียชีวิตน้อยลงเพราะว่าได้รับการดูแลทางด้านการแพทย์ได้เข้าถึงมากขึ้นเพราะคนติดน้อย44คนวันนี้ยังคาอยู่โรงพยาบาลเป็นแสนนี่เหรอก็ยังใช่ก็ยังมีนอนโรงพยาบาลจำนวนมากนะคะนี่แล้วก็รักษาตัวอีก142 142รายอาการหนัก 2,400 นะ 2,437 ใส่เครื่องช่วยหายใจอีก536รายนะคะนี่คือตัวเลขนี่นับถอยหลังนะอีก 5-6 วันเนี่ยก็จะเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะคะใน10จังหวัดที่ติดเยอะๆกรุงเทพก็ต่ำกว่าพันแล้วนะ903รายที่เหลือก็จะเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชแต่มีเชียงใหม่เนี่ยน่ากลัวเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่สีฟ้าที่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแต่ดันขึ้นมาติดท็อป5เลยนะพี่โสพุ่งขึ้นมาอีกใช่จะทำยังไงเป็นจังหวัดเดียวที่โดดเด่นในภาคเหนือมันเป็นคลัสเตอร์มันเป็นคลัสเตอร์แล้วนี่เขาก็พูดบอกว่าใน10อันดับเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายจังหวัดเป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวคือคุณควรจะพร้อมแล้วในวันที่1พฤศจิกายนน่ะแต่ไม่พร้อมไงยังมีคนติดอันดับ10อันดับแรกอยู่เนี่ยหลายจังหวัดเป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวมันเป็นการหักคอแบบฝืนธรรมชาติอ่ะหักคอเอาว่ามันไม่ใช่ว่าแนวโน้มมันลดลงทุกวันก็เปล่าค่ะบางครั้งก็ลงมา 9,000 กว่าแล้วก็เด้งกลับไปเป็นหมื่นอย่างเดิมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่ามีเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการ เป็นจังหวัดสีฟ้านำร่องท่องเที่ยวแต่ติด10อันดับจังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุด ก็ต้องเป็นกลุ่มเฝ้าระวังต่อไปนะคะแล้วก็คลัสเตอร์ตอนนี้เนี่ยคลัสเตอร์ทางใต้ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์วงน้ำชาแล้วก็คลัสเตอร์วงน้ำกระท่อมนี่แหละที่ทำให้ติดกันเยอะมากเลยในตั้งแต่กระท่อมนี่นะเปิดได้ถูกกฎหมายแล้วก็คงเต็มที่เลยมั้งเนี่ยติดกันเยอะทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเตรียมจะ แถลงนะรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะพี่โสเพราะว่า
มันมีกรณีของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าพลัสใช่ไหมคะเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าอีกอ่ะในอังกฤษแล้วพบการติดเชื้ออยู่ที่ 6%เขาก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาในไทยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ไทยเราก็เคยตรวจเจอเดลต้าพลัส1รายเมื่อเดือนกันยายนค่ะพี่โสแต่ว่า1รายที่ว่าเนี่ยรักษาหายไปแล้วเป็นชายอายุ49ปีทำงานอยู่ที่บางไทรนะคะแล้วก็เตรียมจะนัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่26ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะกังวลว่าเดี๋ยวถ้าเปิดประเทศเนี่ยไอ้สายพันธุ์กลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยมันจะเข้ามามากกว่าเดลต้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูด้วยบอกสธ.ไม่กังวลเดลต้าพลัสระบาดในไทยเผยที่ผ่านมาพบแค่1รายนะคะแต่ว่าก็ยังต้องจับตาสถานการณ์ในภาคใต้นะเขาก็บอกว่าไม่มีความกังวลเรื่องความรุนแรงของการแพร่เชื้อการดื้อยาการดื้อวัคซีนเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมหากเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดเร็วก็จะพบคลื่นการระบาดที่ชัดเจนแล้วในประเทศไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยพบผู้ติดเชื้อเดลต้าพลัส1รายแต่ว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อรายอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องก็คือมันยังไม่ได้กระจายในประเทศไทยแต่ถามว่าเคยพบไหมเคยเจอแล้วเดี๋ยวก็มาฮะเดี๋ยวก็มาโธ่ถามว่าเราเคยพลาดที่ไหนล่ะแล้วไม่เคยพลาดเรื่องพวกนี้เราไม่เคยพลาดนะใช่ไม่งั้นจะอยู่อันดับท็อปในกลุ่มประเทศที่ต่ำกว่า2ล้านได้ไง2ล้านคนสถานการณ์มันจริงมันยังไม่เอื้อ 1.8 ล้านใช่แล้วอันดับท็อปของในกลุ่มที่ต่ำกว่า2ล้านท็อปในอาเซียนท็อปในอาเซียนอันดับ3ในเอเชียนี่ระดับไม่เกิน2ล้านแต่ช่วยดูประชากรในประเทศมีเท่าไหร่70ล้านใช่ไหมเทียบสัดส่วนหรือยังใช่คนอื่นเขามีเป็น100ล้านนะใช่ป่ะของเราประเทศ70ล้านติดไปซะ2ล้านอย่างนี้เหรอใช่โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะธรรมดาที่ไหนล่ะเออๆใช่ฝีมือดีจริงๆความสามารถโดยแท้เลยไม่มีปลอมปนไม่มีปลอมปนนะคะนี่อนามัยโพเขาไปทำโพเหมือนกันนะพี่กรมอนามัยนะโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยไปทำโพค่ะพบว่าคนไทย 94% กังวลเรื่องการเปิดประเทศโถมันกังวลอะไรตอนนี้เขาจะเปิดแล้วเดี๋ยวที่บรีก็โดนย้ายหรอกเดี๋ยวที่บรีก็โดนย้ายเดี๋ยวที่บรีเดี๋ยวโดนย้ายเป็นความจริงที่พี่ควรพูดใช่ไหมนะคะนี่เขาไปทำไม่เป็นที่โปรดปรานของพระนางหัวเจ้าท่านโอ้โหนะ14-20ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการไปสำรวจความคิดเห็นของกรมอนามัยนะคะว่าประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนพบว่าคนไทยถึง 94% กังวลเรื่องการเปิดประเทศนะโดยมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมการป้องกันโรคอยู่ที่ 28% เท่านั้นเองนะเชื่อมั่นแค่ 28 นะกังวลไป 94 เขาไปสุ่มตัวอย่างขนาดไหนล่ะสุ่มตัวอย่างแค่ไหนเขาไม่ได้บอกจำนวนนะพี่โสไม่ได้บอกจำนวนนะแต่นี่หน่วยงานของรัฐทำเองนะหน่วยงานรัฐทำเองแล้วเขาก็บอกว่ามี 72% บอกว่าอยากจะให้เพิ่มมาตรการที่ทำให้ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นหน่อยว่าเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัยโดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศครบเกณฑ์ครอบคลุมทุกจังหวัด 70% ขึ้นไปมันไม่ง่ายนี่ไม่ง่ายง่ายไหนล่ะไม่ง่ายคือไม่มีวัคซีนใช่ไหมไม่พอเนี่ยโมเดอร์นายังไม่เข้าเลยคุณภาพอีกต่างหากโมเดอร์นาไม่จบเนี่ยพอล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวด้วยนะคะพี่โส เรื่องโมเดอร์นานี่คนก็พูดกันเยอะว่าจ่ายเงินไปนานมากแล้วก็ยังไม่ได้เลยล่าสุดมีข่าวว่านะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคาดโมเดอร์นาล็อตแรกทยอยเข้าไทยก่อน5พฤศจิกายนนี่คนก็โอ้โหเฉลิมฉลองเลยจะมาแล้วใช่ไหมจะได้ใช้แล้วใช่ไหมนายแพทย์เฉลิมหานพานิชนะคะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกว่ากรณีที่บริษัทซิลิคฟาร์มาออกแถลงการเรื่องแผนการจัดส่งวัคซีนของโมเดอร์นาล็อตแรกคือมาแค่500,000ก่อนนะ500,600นะคะจะมาถึงไทยไม่เกิน5พฤศจิกายนนี้ค่ะเอาใครที่จองไว้นะล็อตแรก 500,000 มาก่อน5พฤศจิกายนนะแล้วก็ยืนยันว่าภาพรวมการจัดส่งอีก1.9 ล้านทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถทำได้ทันภายในไตรมาสที่4ของปีนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนอีก6.8 ล้านที่เหลือนะที่ลงนามไว้กับองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็จะจัดส่งในไตรมาสแรกของปีหน้านะคะโอ้โห
กว่าจะเข้ามาได้ไม่เป็นไรหรอกปีหน้าปีหน้ายังมีเต็มที่อยู่แล้วโควิดไอ้โควิด-19ยังมีอยู่แล้วมันไม่กลายพันธุ์หนีวัคซีนไปแล้วเหรอป่านนั้นน่ะกว่าจะได้ฉีดอ่ะก็ยังมีอยู่นั่นแหละก็ฉีดไปของซื้อมาแล้วทำไมจะทิ้งได้ไงล่ะฉีดของเก่าไปก่อนจับไข้ซะอ๋อแล้วไข้ซะเดี๋ยวได้หรอคือถ้าจับไข้ซะนี่แก้ได้ทุกปัญหาเลยเหรอฮะเรานี่เสียนเรื่องไข้เลยเสียนเรื่องไข้เราคิดสูตรเองใช่นะเนี่ยคนที่จองโมเดอร์นาไว้บางคนบอกโอ้โหจ่ายเงินไปตั้งนานแล้วไม่ได้ฉีดเนี่ยนะคะจะเข้ามาล็อตแรก500,000ก่อน5พฤศจิกายนนะไม่เกิน5พฤศจิกายนก็รอฉีดคนเขาฉีดไปหมดแล้วอ่ะฮะคนที่รอฉีดก็ฉีดแอสตราไปหมดแล้วอ่ะก็ฉีดไปเถอะจ่ายตังค์ไปแล้วฉีดไปเถอะคุณต้องรอสัก6เดือนกันอย่างน้อยก่อนนี่มันมาแล้วเนี่ยใช่ไหมจริงๆมันต้องไปครบ6เดือนนะคุณจริงๆหมอต้องออกหมอต้องออกมาให้คำแนะนำนะว่าคนที่รับวัคซีนเข็มสามไปแล้วจะทำยังไงมีหมอรายหนึ่งเนี่ยเขาออกมาบอกว่าการที่คุณไปเร่งฉีดเนี่ยมันไปกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองอ๋อเหรอแล้วก็ถ้าคุณฉีดในระยะถี่เกินไปแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้อ๋อเหรอคะพี่ฉีดเยอะก็ไม่ดีใช่ไหมใช่คือฉีดเยอะได้แต่ต้องอยู่ระยะห่างที่เหมาะสมเหมาะสมไม่ใช่ว่ากระชั้นชิดกันทีๆๆเงี้ยมันเป็นการเร่งให้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยสำแดงฤทธิ์ทำงานขึ้นมาอ้าวแล้วก็จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไงแต่มันมีอายุมันไม่ใช่หรอวัคซีนอ่ะถ้าเกิดรอเกิดมันหมดอายุทำไงอ่ะก็ใช่ไงก็ช่วยไม่ได้นี่ช่วยไม่ได้ช้าคนก็รอไม่ได้เขาก็ฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มแล้วไงจะทำไงได้ล่ะเออใช่มันจะไปโทษใครได้ก็โทษโมเดอร์นาที่คุณมาไม่ทันเวลาเขาโทษมาโดน่าเนาะมาช้าจริงๆใช่ขอคืนเงินก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณเป็นตลาดของผู้ซื้อไปตลาดผู้ขายไม่ตลาดผู้ซื้อเดี๋ยวต้องดูนะใครที่มาแล้วเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่ารับวัคซีนเข็มสุดท้ายไปเมื่อไหร่นะแล้วจะรับอีกได้หรือเปล่ารับอีกเดี๋ยวเมื่อไหร่อย่าไปสุ่มสี่ห้าตรวจไปว่าเอาเสียได้เงินนะจองไปแล้วเนี่ยก็ฉีดสินะไม่ได้ฉีดไปคุณตายก็ได้ตายทั้งเป็นเลยวะรู้ด้วยอันตรายไม่หมอเตือนมาขายต่อก็ลำบากมีคนต่อลำบากมีใครจะเอาเขาฉีดก็เกือบหมดแล้วอ่ะตอนนี้เราเนี่ยเป็นเพศทำไมบวยก็ลองบวยอ่ะนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะว่าเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับคนที่จองเอาไว้แล้วด้วยนะคะเขาก็บอกว่านี่ล่าสุดทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ เปิดเผยว่าตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนของเรานะวันนี้นะ25ตุลาคมนะพี่โสภาพรวมของการฉีดเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าสิ้นเดือนตุลาคมจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมคนไทย 50% นะเพราะอะไรเพราะเราฉีดไปเท่าไหร่แล้วฉีดไป70,555,802โดสนะเป็นเข็มที่1ซะ 39.9 ล้านโดสคิดเป็น 55% แต่เป็นเข็มที่2เนี่ย 28.37 ล้านโดสหรือ 39.4% มันต้องครบ2โดสมันถึงจะครอบคลุมใช่ไหมคะต้องดูที่ตัวเลข39ซึ่งเราได้แค่ 39.4% ใช่นะแล้วจะคุยว่าเราฉีดวัคซีนได้เร็วสุดในโลกไงใครฮะมีคนไปคุยกันก่อนว่าเราฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกใครหมายถึงไทยเนี่ยเหรอนั่นใช่ใช่โอ้ยใช่เหรอคือเขาว่าเร็วสุดในโลกไม่ได้ว่าจิ้มพูด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 นี่แบบนะโถใช่เหรอใช่เราเพิ่งได้เข็ม2 39.4% เองอ่ะใช่เขาคุยว่าเราฉีดเร็วสุดในโลกโอ้โหนะตอนนี้จังหวัดที่ฉีดได้ 40-49% เนี่ยมี36จังหวัดนะคะขณะที่ฉีดได้มากกว่า 50% มี25จังหวัดนะแล้วก็ที่ฉีดได้ 50-69% มี56จังหวัดนะจังหวัดงงๆนะส่วนที่ฉีดมากกว่า 70% เนี่ยคือจริงๆอ่ะคุณหมอเขารีเควสไว้ที่ 70% เนี่ยบอกจริงๆมีแค่11จังหวัดเองพี่โส11จังหวัดก็คือกรุงเทพปริมณฑลน่ะกรุงเทพปทุมสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีกระบี่พังงาภูเก็ตระยองสุราษฎร์และตรังนะแต่จริงๆคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้เซฟเลยไม่ใช่70ด้วยควรจะไปถึง 90% แต่มันก็ยากที่คือกลุ่มนี้เป็นพื้นที่หน้าฉากเนี่ยต้องให้ดูดี
นะก็ทำให้ดูดีเพราะเป็นเมืองหลักเมืองสำคัญทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคด้วยต้องทำให้ดูดีก่อนเพราะว่าคุณที่คุณเปิดประเทศคุณบอกว่าประเทศเฉพาะกรุงเทพมหานครติดเชื้อ 10% นี่ใครจะมาอย่างน่าเป็นห่วงอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าในเมื่อ 70% แค่10กว่าจังหวัดเนี่ยแล้วเปิดประเทศไปเนี่ยผลจะเป็นยังไงต่อนะคะนี่คือความเสี่ยงของเราไม่เหมือนกับหลายประเทศที่เขาบอกว่าเขาอยู่กับโควิดได้แล้วอยู่กับโควิดได้แล้วนั่นคือเขาฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมแล้วเนาะมากกว่าเราไม่แต่ก็ติดเชื้อเยอะอย่างอังกฤษที่วันเกือบ40,000นะแล้วเขาก็ไปดูฟุตบอลกันแสดงฟุตบอลเนี่ยเขาไม่สวมหน้ากากนะเปิดหน้าโรงตลอดไม่ใส่เลยเหรอฮะไม่สวมเลยอ๋อในอังกฤษไม่สวมเลยแล้วก็บริจอนสันก็ถูกโจมตีบอกว่าคุณปล่อยปละเลยพวกนี้คุณปล่อยให้ติดเชื้อได้ไงวันละเกือบ40,000เออ30,000ทุกวันค่ะปล่อยไปติดเชื้อได้ไงแล้วก็ไม่สวมหน้ากากไม่มีไออะไรทิ้งระยะห่างทางสังคมไม่เว้นไม่เว้นฟุตบอลที่เราไปเชียร์บอลเสียงดังขนาดไหนอ่ะไม่สวมหน้ากากนะนะแต่ว่าเขาคนตายก็น้อยใช่ไหมล่ะพี่ตายก็เป็นร้อยอ่ะตายเป็นร้อยอยู่ดีใช่อ่ะรอดูจะเป็นยังไงต่อส่วนเรื่องที่ไทยเตรียมจัดงบนะในการจ้างริซ่าแล้วก็แอนเดรียเนี่ยนะคะวันนี้นายกก็พูดในที่ประชุมครม.ด้วยโดยธนกรเขาก็บอกว่านะนายกเนี่ยได้มอบหมายนะกรณีที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณ100 ล้านนะคะจ้างริซ่าแบล็คพิงค์แล้วก็แอนเดรียโบเซลลี่นักร้องโอเปร่าของอิตาลีนะมาร่วมเขาดาวปีใหม่แล้วก็ถูกด่าว่าโอ้โหใช้งบไม่คุ้มค่าเลยเอาเงินไปช่วยอย่างอื่นดีกว่าภาคธุรกิจรายย่อยจะตายแล้วเลยเนี่ยนะเป็นเสียงวิจารณ์มาว่าใช้เงินเนี่ยทุ่มไปกับตรงเนี้ยไม่คุ้มค่าเอาเงินไปช่วยภาคธุรกิจรายย่อยเพื่อฟื้นฟูประเทศด้านอื่นดีกว่านายกก็ชี้แจงว่าให้แยกแยะฮะขอให้แยกแยะว่ารัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลภาคธุรกิจต่างๆไปอย่างไรและเท่าไหร่แล้วซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับการชี้แจงจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่ามันเป็นงบในส่วนของการโปรโมทการท่องเที่ยวโดยงบที่ใช้ก็จะเป็นงบที่ได้รับเพิ่มเติมจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการเปิดภูเก็ตและอื่นๆที่มีผลประกอบการดีขึ้นบอกว่าเราต้องเน้นการโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยนะแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยพี่โสเขาบอกให้แยกแยะอย่ามาบอกว่าแพงมีเงินเขาเนี่ยก็พูดได้ดิก็รัฐมนตรีแซนบ็อกอ่ะบอกเลยว่าผมไม่สนใจเงิน200 ล้านเนี่ยนะคือเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาเป็นเงินระดับหลายพันล้านเขาก็ไม่สนใจแต่เป็นเงินคุณเก๋เงินของผมภาษีโสมส่วนหนึ่งอ่ะถูกต้องนะคนก็โจมตีเยอะนะว่าใช้เงินงบก้อนนี้ก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ในขณะที่SME ผู้ประกอบการรายย่อยก็ถูกปล่อยให้ตายเอาเงินไปช่วยดีกว่าไหมเนี่ยนะตัวคุณพิพัฒน์พูดงี้ฮะบอกว่าเดี๋ยวขอดูสัญญาของบริษัทต้นสังกัดทั้ง2 คนก่อนซึ่งจะส่งมาให้ในวันที่30 ตุลาคมนะคะแล้วก็จะเสนอที่ประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการคือที่กระบี่พิจารณาเลยนะก็ประจบเหมาะเสนอมาสิ้นเดือนนี้ปุ๊บกลางเดือนหน้าก็เสนอเข้าที่ประชุมครม.สัญจรนะคะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้แสดงให้แสดงกลางสะพานภูเก็ตใช่ไหมฮะใช่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะเออราคาเขาค่าตัวเขาแพงพี่แล้วปีใหม่ด้วยไงเข้าใจแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันจะมีได้ผลยาวนานยืดเยื้อขนาดนั้นเลยเหรออนะไม่รู้อ่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่างบที่มีการใช้งบเหมาะสมหรือเปล่าคุณพิพัฒน์บอกว่าเราดูความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและทางสังคมค่ะซึ่งจะมีภาคเอกชนมาร่วมเป็นสปอนเซอร์มั่นใจว่าศิลปิน2 คนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนเออไม่รู้เขาจะนักท่องเที่ยวเขาอยากไปดูแบ็คพิงค์ป่ะล่ะคือคุณหมดปัญญาแล้วก็ต้องใช้คนอีกเนี่ยมาทำมาช่วยเหลือไงเพราะว่าคุณเป็นครม.คุณไม่มีความสามารถที่ทำได้แล้วก็ต้องพึ่งพาอย่างนี้แหละมาทำเพราะคุณไม่มีนโยบายอะไรสักอย่างเลยที่จะฟื้นฟูประเทศค่ะคุณหากินแบบง่ายๆใช้เงิน
จากการเอาจะรอดไหมจะมีคนมาดูจะคนมากระตุ้นการท่องเที่ยวได้เลยไหมคุ้มไหมน้องลิซ่าก็คงจะมีอยู่มั้งคือจองที่ไว้ยังเก๋จองที่ไว้ยังหน้าเวทีจองไว้ยังไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่เป็นแฟนด้อมเขาอะไม่ได้ไปค่ะแฟนคลับคุณโสเปล่าเตรียมจองเตะตั๋วหน้าเลยไหมผมมันต้องพวกชลินทร์นันทนาครนั่นผิดกลุ่มใช่ไหมทุนทองใจทั้งนั้นโอ้ยอย่างนั้นเลยนะคะนะต้องนู่นนะพรพิรมนู่นนะสุเทพบุกกระแผงนะมีคนใจจิตที่มีคนบอกใช่ไหมบอกจริงๆน่าจะเอางบไปช่วยบรรดาศิลปินไทยใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาก็ลำบากจากโควิดใช่ไหมใช่แล้วช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปด้วยแทนที่จะเอา4ภาค5ภาคอะไรก็ไปเล่นใช่ไหมล่ะนะภาคใต้ก็โนราหนังตะลุงอะไรก็ว่าไปภาคเหนือก็อะไรร้านนงร้านนาก็ว่าไปภาคใต้ก็ไอ้ภาคอีสานก็เซกติฟข้าวอะไรแหละแคนเคอร์อะไรก็ว่าไปสิใช่ไหมแต่เปล่าเขาเน้นความเป็นอินเตอร์ความเป็นอินเตอร์ไม่แล้วฝรั่งเขาจะมาดูใช่ไหมจะมาทันที่ไหนล่ะมาทันเหรอมาทันไหมคะฝรั่งเขาก็เห็นตั้งนานแล้วไม่ใช่เขาเปิดคุณจะดูวอชเชอร์ลี่คุณก็เปิด YouTube ดูก็ได้เนี่ยจะเพลงอะไรบอกไปดิจะช่วยหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะมันจะได้ดังหวังหรือเปล่านะคะคืนได้บ้างนะได้บ้างนะคือฮาโอเคนะได้ชื่อได้หน้าได้ตานะว่าโอเคบอชเชอร์ลี่รู้ยังว่าเมืองไทยที่ไหนจะรู้ก็รอบนี้แหละเขาอาจจะเขาไม่เป็นแฟนเมืองไทยเหรอยุโรปเขาชอบมาเมืองไทยไหมเหรอพี่โสใช่ไงแต่เขาจะเดินทางท่องเที่ยวไปไม่ง่ายเขาตาพิการใช่ไหมล่ะตาพิการใช่ไหมเขาไม่ได้ความสุขกับชีวิตมากเหมือนคนที่ปกติใช่ไหมแต่เขาก็มีความสุขในส่วนของเขาอ่ะคือให้ความบันเทิงให้ความสุขกับผู้อื่นค่ะเป็นอาชีพของเขาเนี่ยรอดูนะโอเคละแล้วก็มีคนดังๆอย่างเช่นเรชาร์ดอย่างนี้นะคนประเภทตายพิการเนี่ยเขาก็ร้องเพลงได้ง่ายนะสตีวีวันเดอร์อย่างนี้ค่ะเอารัสเซลโคลไหมเอาป่ะก็ซับซึ้งในความเป็นประเทศไทยมากเลยช่วงนี้เอาไหมไอ้รัฐมนตรีแซนบ็อกซ์เขาเครื่องอยู่นะทำไมคะยังไม่ค่อยไม่เจอเลยอ่ะยังไม่ได้เจอเลยเหรอคะบอร์ดเซอร์สโคเฮียก็ไปดูมาแล้วอะไรก็ดูมาแล้วเสาไฟฟ้าก็ดูมาแล้วไม่เจอไออ่ะไม่เจอไอนะไปทุกที่นะยกเว้นตัวไอต้องเที่ยวนะเป็นต้องเที่ยวนะเจ๊ไฝยังไปเจอมาแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูเฮียไทยก็ไปดูเฮียไทยก่อนเลยอ่ะนะของก็คือมาถึงเมืองไทยแล้วต้องถ่ายพวกนี้ไงต้องมาถ่ายพวกนี้สนใจเฮียไทยมากกว่าไอใช่ไหมพวกไอใช่ไหมน่ารักดีนะก็นี่ล่าสุดมีภาพที่เขาลงคือเขาไปเยาวราชคือตอนนี้คืออยู่เยาวราชถ้าเขาไปอินโดนีเซียเขาต้องไปดูไอ้โคดโมใช่ไหมโคดโมผมกระโดดผมไอ้ใช่ไหมกำลังก่อนไฟใช่ไหมล่ะใช่ไหมถ้าเขาจะไปประเทศอื่นเขาดูสัตว์ที่มันมีความแปลกอยู่เป็นสัญลักษณ์ไงเป็นสัญลักษณ์ใช่แต่ว่าเขาไปดูช้างยังอ่ะไม่นะเขาไม่ไปดูช้างนะพี่เขาพุ่งมาที่ตัวนี้เลย ช่วงหลังเราข่าวดูตัวนี้ดูทันเนียบก็ได้ทันเนียบก็มีเยอะแยะไปทันเนียบมีเยอะมีภาพกอดกันด้วยใช่เยอะแยะเลยนั่นแหละมันเกิดความเข้าใจผิดไปแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์แยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวจริงตัวปลอมนี่แปลกเหมือนกันนะว่าทำไมฝรั่งมองนะว่าโอ้โหนะมาถึงประเทศไทยแล้วต้องมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะบนนี่คือกระเป๋าแหละกระเป๋าหนังที่ราคาแพงแหละใบเป็นล้านเลยเหรอคะฮะเบอร์กินเลยนะเขาไม่ใช้จระเข้หรอกใช้ตัวนี้เหรอหลอกน้องมาเนี่ยจระเข้สิแหมจระเข้ต้องเลี้ยงดีห้ามมีรอยขีดข่วนนะตัวเป็นตัวหลายตังอ่ะตัวแพงอ่ะใช่เจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังบอกว่าต้องดูแลอย่างดีเลยมดไม่ให้ตายเลยไม่ให้ตอมต้องอยู่บนหินอ่อนใช่ไหมไม่มีคมหินขีดข่วนไม่มีคมไม่มีขีดข่วนต้องอยู่บนที่ความนุ่มตลอดเวลาไงหายตัว
เลี้ยงเดียวเลี้ยงคนอีกอ่ะธุรกิจนะเป็นสัตว์ธุรกิจเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เมื่อกี้เราพูดระดับโลกไปแล้วเราพูดระดับพักไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปเลาะรั้วมหาวิทยาลัยวันนี้เป็นข่าวอื้อเฉาสนุกสนานมากก็มีคนออกมาพูดมากเห็นอื้อมาหลายวันแล้วนะอื้อมาหลายวันแล้ววันนี้นายกเอาไปพูดในที่ประชุมครม.ด้วยนะพี่โสจริงเหรอจริงเขาสนใจทำไมอ่ะเด็กวัดดวลนรดิษฐ์ก็สนใจนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจุฬาเหรอสนใจสิแปลกดีฮะเดี๋ยวกลับมาเขาเรียนที่นู่นไม่ใช่เหรอที่สัมพันธ์ไม่ใช่เหรอที่ไหนฮะราชดำเนินโรงเรียนจปล.ที่ราชดำเนินไม่ใช่เหรอเออสมัยที่เขาเรียนอยู่ราชดำเนินอยู่เลยแล้วอาจารย์น้องสอนที่จุฬาป่ะแยกจปล.ไงอ๋อเหรอวันนี้นายกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็ให้รัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่าไปจัดการเรื่องนี้ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูคุณเก๋เป็นศิษย์เก่าด้วยป่ะโอ้ชบเฉยๆค่ะชบโฉบเฉยๆค่ะอ๋อผมนี่เป็นคุ้นเคยกับที่ตั้งนานแล้วตั้งสมัยนั่งรถจุฬาสำเร็จตั้งนานแล้วยี่สิบเอ็ดจุฬาบางประกอบตอนหลังเป็นจุฬาบางประกอบอ่ะเมื่อก่อนเป็นจุฬาสำเร็จยุคไหนเนี่ยต้องผ่าน2509พี่โสเก่ามากเดี๋ยวยุคเดียวคุณบอลศักดิ์ป้านี่คุณบอลศักดิ์วันนี้ออกมาเขียนด้วยนะเขียนข้อความนะตอบโต้รุ่นหลังรุ่นหลังแล้วฮะรุ่นหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านายกแซวรัฐมนตรีศิษย์เก่าจุฬาในที่ประชุมครม.เรื่องเกี่ยวกับยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยวยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงแรกค่ะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ